สาเหตุที่เรียกว่าเรียนภูเขาไฟก็ขอบอกว่าอยากให้ได้ยินเสียงกรอบเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆอยู่เนาะยูยูจ้าน่ากินมากเลยนะคะปูนี้ว้าวอุ่นอิ่มปูแฮปปี้นะคะสวัสดีค่ะอุ้มอิ่ม is happy channel วันนี้มาพร้อมกับกล่องทุเรียนค่ะพ่อกับแม่ไปเที่ยวสวนทุเรียนมาแล้วก็เลยส่งเจ้าทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษมาให้ค่ะแพ็คเกจจิ้งเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาลองปอกทุเรียนกันดูนะคะว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยจะเด็ดแล้วก็ดีกว่าทุเรียนหมอนทองทั่วไปยังไงไปดูกันเลยจ้าพร้อมแล้วของเราก็คือถุงมือแล้วก็มีเพราะว่าเจ้าทุเรียนนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกในแนวเขตภูเขาไฟมาก่อนค่ะพื้นที่ในบางอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษอย่างเช่นอำเภอบันลักอำเภอขุนหารอำเภอศรีรัตนะเนี่ยเขาเคยอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักค่ะแล้วตรงนั้นน่ะเคยมีภูเขาไฟมาก่อนเพราะฉะนั้นดินตรงนั้นมันก็เลยจะมีพวกแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่ทำให้ปลูกพืชชนิดนี้เราได้ผลดีค่ะทุเรียนภูเขาไฟมีลักษณะโดดเด่นก็คืออย่างแรกที่เห็นในชั้นต่างกับที่อื่นนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นหมอนทองจะเป็นทุเรียนค่ะแต่ว่ากลิ่นเขาจะไม่ฉุนแรงเหมือนทุเรียนทั่วไปเลยจะเป็นกลิ่นละมุนละมุนเราคนชอบกินทุเรียนขอได้ว่ากลิ่นหอมแล้วกันเนาะกลิ่นหอมละมุนละมุนแล้วก็กรอบนอกนุ่มในค่ะขนาดดมดูใกล้ๆอะค่ะก็ยังไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่เลยเนื้อทุเรียนจะเป็นเนื้อแห้งไม่แฉะติดมือเหมือนทุเรียนทั่วไปนะคะส่วนราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ100ปลายๆ170 180ไปถึง200ปลายๆอันนี้แล้วแต่เกรดแล้วก็แล้วแต่สวนด้วยนะคะว่าเขาจะตั้งราคาขายเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เซิร์ชคำว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะคะถ้าใครชอบกินทุเรียนแล้วยังไม่เคยลองเนี่ยผมถึงขอแนะนำเลยค่ะว่าพันธุ์นี้ดีจริงค่ะมากินกันเลยดีกว่าค่ะทุเรียนภูเขาไฟจ้าชิ้นไหนดีนะชิ้นนี้ละกันเนาะน่ากินมากเลยอ
กรอบค่ะข้างนอกกรอบแล้วก็รสชาติหวานอร่อยเขาจะหวานแบบหวานไม่มากนะคะหวานกำลังดีแล้วก็ข้างในก็จะนุ่มๆค่ะอยากให้ได้ยินเสียงกรอบเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆดูเนาะแฮปปี้จริงๆถ้าเป็นจังหวัดอื่นที่มีแนวเขตภูเขาไฟเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะปลูกได้เหมือนกันนะคะเม็ดเล็กเม็ดเล็กนิดเดียวเองค่ะแค่ดูเม็ดเล็กนิดเดียวเองแบนๆได้เนื้อเยอะมากเลยดีอ่ะอีกสักหนึ่งชิ้นแล้วกันเนาะภูเล็กๆภูเล็กกรอบวิ่งยั่วยั่วเลยจ้ายั่วยั่วจ้าก็คือตอนนี้จะไม่มีเสียงข้างอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกินรัวอุ่มอิ่มอีสแฮปปี้จ้าอุ่มอิ่ม is happy นะฮะภูนี้จะสุกกว่าภูอื่นนิดหน่อยก็เลยต้องรีบเอามากินก่อนไงอิ่มอร่อยมากเลยต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อกับแม่นะคะที่อุตส่าห์ส่งเจ้าทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนี้มาให้สำหรับคลิปหน้าอุ่มอิ่มจะพาไปทำอะไรจะพาไปกินหรือทำอาหารหรือพาไปเที่ยวที่ไหนไว้ตามแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายดูภูนี้น่ากินมากยั่วยั่วจ้าน่ากินมากเลยนะคะภูนี้ไม่มาก
ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด Subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่มใหม่ในคลิปหน้าจ้า